ฉันชื่อเด็กหญิงศศิภาทรงสมัติค่ะปลิงกำหมาดเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งที่พบได้ตามชายฝั่งทะเลภาคใต้ของในบ้านเรากำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศในช่วง5ปีที่ผ่านมานักวิจัยทางทะเลในจังหวัดสตูลพยายามหาวิธีเพิ่มจำนวนปลิงกำหมาดในธรรมชาติและลดความเสี่ยงสูญพันธุ์ปลิงกำหมาดมีลักษณะทรงคล้ายกระบอกยาวคล้ายไส้กรอกลำตัวอ่อนนุ่มยืดหยุ่นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลเกาะทะเลสตูลนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลหลังปลิงชนิดนี้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนำมาใช้ทำเป็นยารักษาโรคกันกว้างขวางทั้งในประเทศจีนเกาะไต้หวันเกาะฮ่องกงและประเทศมาเลเซียทะเลชนิดนี้ในประเทศเริ่มลดน้อยลงศูนย์วิจัยจึงต้องเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลิงทะเล3สายพันธุ์ได้แก่ปลิงขาวปลิงดำกับปลิงกำหมาดเพื่อขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาตินานกว่า5ปีโดยจะนำไปปล่อยคืนสู่ทะเลครั้งละ 1,000 ตัวแม้มีความพยายามขยายพันธุ์ปลิงกำหมาดเพิ่มจะเพิ่มแต่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงสตูลไม่มีนโยบายขยายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลิงแต่ปลิงขออภัยค่ะปลิงทะเลแต่ผู้สนใจเพาะเลี้ยงปลิงทะเลสามารถติดต่อเพื่อขอศึกษาดูงานได้